ับวันนี้เราจะพาทุกท่านลัดฟ้านะครับจากกรุงเทพมหานครนะฮะบินตรงอ้อมโลกไปเลยนะครับไปลงปูปุกนู่นเลยนะครับโคเปนเฮเกนเดนมาร์กเลยนะฮะเอาล่ะครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ฝังศพกษัตริย์กันแล้วนะครับที่เมืองฮอสกินนะฮะชื่อว่าดอมเคียกนะฮะก็เราก็มาดูรายละเอียดกันว่าเรามีค่าข้าวจะเก็บค่าข้าวด้วยนะฮะที่เนี่ยเดี๋ยวพกเงินมาด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินวนๆดูนะฮะเพราะว่าผมเคยเข้าที่นี่หลายรอบแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะยังไงนะเดี๋ยวเราจะโผล่แวบเข้าไปดูในนิดนึงนะว่าเป็นยังไงอ่ะไปกันต่อเลยครับครับเสียงมันมีคนมีคนเฝ้าอยู่เกือบหลับแล้วครับแล้วก็โบสถ์แห่งนี้นะฮะเป็นที่สถานที่ฝังศพของราชวงศ์เดนมาร์กตั้งแต่ทศวรรษที่15นะครับตั้งแต่ปี1995ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะฮะมีคนเข้าชมกว่า 160,000 คนต่อปีและที่สำคัญนะครับรัชกาลที่5ของเราเนี่ยเคยมาทำการวัดส่วนสูงที่นี่ด้วยนะครับข้างในมีพระบรมฉายาลักษณ์จอมบลออยู่ที่เสาด้วยเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงพาร์คนะฮะที่จะเดินตรงยาวลงไปจนถึงไวกิ้งมิวเซียมนะฮะนี่ก็เรามาเจอบ่อน้ำน้ำเย็นมากเป็นยังไงน้ำเย็นไหมนี่ก็คือพาร์คที่คนที่มีหมามาเดินหลังตอนนี้เราก็จะถึงท่าเรือแล้วเดินสักประมาณ15นาทีจากกอสคิลตัมเคียร์ใช่ปะใช่เฮ้ตอนนี้ต้องรีบข้ามหน่อยนะโอ้โหรถเยอะรถเยอะรีบเดินรีบเดินThank you.
เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จะต้องลาจากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีที่ไหนอะไรอย่างไรนะฮะเราก็จะมาลงกันให้ดูอีกนะฮะสำหรับวันนี้ฝากทุกๆคน Subscribe นะฮะกดกระดิ่งกันด้วยขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ